สวัสดีครับคล่ำหวนอยู่ในวงการบันเทิงมานาน21ปีแต่ใครเล่าจะรู้ว่านางเอกมากฝีมืออย่างนุ่นวรนุชที่เล่นละครมาแล้วกว่า50เรื่องจะเคยเล่นจริงจูบจริงมาเพียงแค่ครั้งเดียวกับพระเอกหนุ่มพรภัทรพลเมื่อ10ปีก่อนโดยเจ้าตัวยอมรับว่าตั้งแต่เข้าวงการก็จะมีลิมิตในเรื่องของการรับงานมาโดยตลอดยิ่งในช่วง7ปีที่ผ่านมาหลังแต่งงานกับสามีสุดที่รักต๊อกปิติก็ทำให้ยิ่งเกรงใจและยิ่งเลือกรับงานมากขึ้นกว่าเดิมนอกจากนี้ที่ผ่านมาตนยังไม่เคยถูกนักแสดงหน้าใหม่ปีนเกลียวเลยสักครั้งผิดกับนักแสดงรุ่นพี่หลายคนที่เข้ามาพูดกับตนบ่อยครั้งถึงพฤติกรรมที่ไม่น่ารักของนักแสดงหน้าใหม่หลายๆคนนอกจากงานแสดงนางเอกมากฝีมืออย่างนุ่นวรนุชยังขยันทำธุรกิจมากกว่า6อย่างในตอนนี้ทั้งครีมบำรุงผิวหมวกร้านอาหารโรงเรียนสอนนาฏศิลป์คอนโดมิเนียมรถสุขาเพื่อนที่แต่พอถามว่าหลายๆคนกังวลเรื่องปัญหาธุรกิจที่อยู่ในขาลงสาวนุ่นตอบชัดว่าทำอะไรก็มีความเสี่ยงหมดดังนั้นอยากทำอะไรก็ทำไปเลยเพราะทุกวันนี้ตั้งใจทำงานเพื่อเก็บเงินไปเที่ยวหากมีเวลาว่างก็จะชวนวนเพื่อนๆไปเที่ยวทั้งในและต่างประเทศทันทีโดยนุ่นวรนุชยังฝากบอกผู้จัดการละครอีกว่าที่ผ่านมาเล่นมาแล้วเกือบทุกบทบาทแต่ยังมีอีกหนึ่งตัวละครที่เจ้าตัวอยากเล่นมากคือเล่นเป็นคู่แฝดแบบ2คนพร้อมกันซึ่งถือเป็นความท้าทายที่ตนอยากจะลองและอยากจะทำอะไรที่แปลกใหม่ให้กับแฟนละครได้เห็นฝีมือของเธอในหลายรูปแบบงานยุ่งแถมชอบเที่ยวขนาดนี้เลยถามถึงเรื่องทายาทหลังแต่งงานอยู่กินฉันสามีภรรยากับคุณสามีสุดที่รักต๊อกปิติมานานกว่า7ปีว่าถอดใจคิดจะไม่มีลูกไปแล้วใช่ไหมสาวนุ่นรีบเบรกอีทว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นพร้อมแย้มว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมกำลังจะติดสอยห้อยตามคุณสามีไปเชียร์แข่งรถแบบติดขอบสนามที่ประเทศเบลเยียมไนท์อินเตอร์เทนกันแล้วค่ะ